ลองจีเปิดตัว2โมดูลใหม่สร้างปรากฏการณ์นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์หลังทุบสถิติประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงสุดของโลกพร้อมประกาศความร่วมมือเปิดตัวพาร์ทเนอร์สำคัญครั้งแรกหนุนไทยสู่ความยั่งยืนด้านพลังงานลอนจีโดยบริษัทลอนจีกรีนเอเนจีเทคโนโลยีจำกัดผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลกจัดงานลอนจีนิวโปรดักต์ลันช์2024แอนด์เพจคอนเฟอเรนซ์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด2โมดูลไฮโมเอ็กซ์ซิกแม็กและไฮโมไนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะกำหนดอนาคตของนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเป็นทางการรวมถึงประกาศการทุบสถิติประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงสุดของโลกพร้อมเปิดตัวท็อปพาร์ทเนอร์ที่สำคัญเพื่อร่วมกันผลักดันพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพาสซีฟเวทแบ็คคอนแทคexplain that about the feeling today. I think it's a very impressive activity for us, but most important, I think we can take the new technology, new products to our customers. So from my side, I feel exciting to join this event with my team and customers together. ครับก็คุณหมาเหมิงก็อยากจะแสดงความขอบคุณนะครับแล้วก็แชร์ว่าจริงค่อนข้างรู้สึกตื่นเต้นนะครับจริงก็เอาพูดตรงนั้นอยู่ต่อหน้ากล้องนี่ก็ว้าวนิดหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเราเองเนี่ยอยากจะนำเสนอตัวเทคโนโลยีนะครับอย่างเงี้ยวันนี้จริงแล้วมีฝั่งภาครัฐมาเราก็รู้ว่าจริงภาครัฐเองเนี่ยต้องการที่จะนำเสนอว่าอนาคตของพลังงานทดแทนในประเทศไทยจะเป็นยังไงเราแค่อยากเป็นส่วนหนึ่งว่าพื้นที่เมื่อจำกัดเทคโนโลยีที่ดีขึ้นท่านผลิตไฟได้มากขึ้นท่านใช้ไฟในราคาถูกได้มากกว่าปกตินั่นคือสิ่งที่เราอยากนำเสนอแบงค์มากไหมหรือว่าจะโอเคก็นวัตกรรมของเรานะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ชื่อว่า Back Contact นะครับเป็นเทคโนโลยีที่มี efficiency สูงที่สุดในตลาดนะครับก็ล้ำหน้ากว่าเทคโนโลยีอื่นแน่นอนครับในเรื่องของทั้งเสถียรภาพประสิทธิภาพนะครับเรานำหน้าเทคโนโลยีอื่นระดับ91สองรุ่นนี้ HiMo 9กับ HiMo X6 Max นะครับต่างกันที่กลุ่มลูกค้าที่เราโฟกัสนะครับ HiMo 9เนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นกระจกสองด้านนะครับจะโฟกัสในกลุ่มที่มีเสถียรภาพสูงอย่างเช่นพวกฟาร์มโคตติ้งนะครับส่วนถ้าเป็น X6 เนี่ย X6 Max เนี่ยมาพร้อมกับลูกเล่นพิเศษค่อนข้างเยอะเขาจะมีรุ่นย่อยเยอะเพราะฉะนั้นจะเหมาะกับกลุ่มที่มีความหลากหลายอย่างเช่นพวกตลาดกระจายอย่างพวก Distribute พวกนี้นะครับก็จะเหมาะกับตัวไฮโมเอ็กซิกเราก็มีการพัฒนาตัวเทคโนโลยีมาเรื่อยๆครับเราก็จะเห็นว่าตัวเทคโนโลยีแต่ละอันเนี่ยมันมีความสามารถในการพัฒนาให้ไปถึงจุดที่มันล้ำหน้ากว่าเทคโนโลยีอื่นได้ยังไงมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็เลือกหยิบทุกเทคโนโลยีแหละมาพัฒนาเหมือนกันแต่ว่าในช่วงเวลาเนี่ยตัวเนี้ยเทคโนโลยีตัวเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่แล้วสามารถมี compatible ที่ความแคปคอมแพติบิลที่ค่อนข้างสูงนะครับก็สามารถจับคู่กับเทคโนโลยีอื่นได้นะครับมันเป็นจุดแข็งของเทคโนโลยีตัวนี้จริงๆขออธิบายอย่างนี้เนาะว่าถ้าเรามองภาพโดยรวมก่อนเรามีพื้นที่หลังคาบ้านเราหลังคาก็เท่าเดิมถูกไหมจากเดิมถ้าเรามองว่ายุคแรกๆของโซล่าผลิตไฟได้ 10% วันนี้ผลิตไฟได้ 20% นั่นหมายความว่าจริงเรามีพื้นที่หลังคาเท่าเดิมเราได้ไฟเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งคราวนี้อย่างที่ว่านะหน้าร้อนที่ผ่านมามีใครไม่เปิดแอร์ไหมนรกชัดๆถูกไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าค่าไฟโดยรวมเนี่ยโดยหลักการมันควรจะค่อยๆขยับขึ้นไปตามสภาพเศรษฐกิจแต่เราเมื่อเราพยายามจะเซฟตัวเราเองเซฟคอสเราก็อยากได้ไฟเพิ่มขึ้นที่เราผลิตเองเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเทคโนโลยีของโซล่ามันจะเป็นคำตอบว่าเมื่อประสิทธิภาพดีขึ้นคุณผลิตไฟได้มากขึ้นเราก็จะเซฟค่าใช้จ่ายของเราได้มากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นคีย์สำคัญหนึ่งจริงๆผมคิดว่าจะเรียกว่าไงดีล่ะเหมือนเราซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปเหมือนเราซื้อแอร์ครับมันจะบอกว่ามันแพงก็ถ้าเกิดคุณเทียบกับตอนไม่ใช้มันก็แพงถูกไหมแต่ว่าโซล่าเนี่ยประเด็นคือตอนนี้ค่าไฟมันแพงการที่คุณติดมันก็แปลว่าคุณช่วยเซฟคอสตัวเองตอนนี้รีเทิร์นโดยปกติทั่วไปที่ประมาณ6ปีเพราะฉะนั้นถามว่าโดยเฉลี่ยคุณสบายใจอยู่แล้วแล้วก็แบรนด์ทุกแบรนด์ที่อยู่ในตลาดปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างมั่นคงนั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลอย่างเงี้ยตัวที่เราพรีเซนต์อยู่หลังจาก30ปีไปแล้วเนี่ย 100% ที่คุณผลิตได้วันนี้เซซ่าบ้านคุณผลิตได้100หน่วยปีที่30คุณยังเห็นตัวเลขที่อยู่แถวๆ90หน่วยก็แปลว่า
หลังจาก30ปีไปแล้วแม้ว่าเราจะไม่รับประกันแต่ท่านใช้ไปเถอะครับเผลอๆหน้าตาอาจจะไม่สวยพอท่านอาจจะอยากเปลี่ยนของแทนเหมือนมือถืออะไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้แค่ของใหม่มันดูน่าจับต้องมากกว่าเรื่องของโซล่าผมว่าไม่มันค่อนข้างแข็งแรงมากครับของทั่วโลกและไทยจริงๆก็ต้องบอกว่าในเทรนด์ภาพตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยทุกคนมุ่งสู่เป้าคาร์บอนเรื่องคาร์บอนเนี่ยแน่นอนเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยมันมีใหญ่โตอันนี้แต่แน่นอนครับสิ่งที่มันแลกกันกลับมาถือว่าพอตลาดมันใหญ่เราอยากจะเข้าถึงมันง่ายขึ้นมันก็เป็นเรื่องของราคาเรื่องของต้นทุนซึ่งตรงนี้เราคิดว่าการบาลานซ์ทั้งสองฝั่งเนี่ยจะสมดุลมันยังไงซึ่งเราคิดว่าตอนนี้ราคาของแผงเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เรียกว่าสวยงามสำหรับทุกคนที่จับต้องได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่า product แล้วเราเองส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าลองจีต่างมีจุดแข็งต่างจากคนอื่นอย่างหนึ่งคือว่าเรามีเทคโนโลยีเนี่ยที่ค่อนข้างหลากหลายคือเราทำ research ในหลายเทคโนโลยีหมายความว่าเมื่อวันหนึ่งอีก5ปีมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเราปรับตัวทันงั้นมั่นใจได้ว่าเราจะยังคงเป็นคนหนึ่งเบอร์ต้นๆในตลาดโลกอยู่he would like to ask that like for the global market share let's say how much we have the growth for the let's say the whole company for the global scale so I think for the globally there are five majority economic region including the USA Europe China and Japanese and Australia in different region we have different market share but Longki has good performance in each of the in each region but globally our market share is around 21% and the growth rate compared to last year is 28% ก็จริงๆแล้วก็คำตอบก็อาจจะนั่นนิดนึงคือจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าภูมิภาคใหญ่ๆแล้วก็สถานการณ์โลกปัจจุบันที่มันมีจีนเองมีฝั่งอเมริกามันก็มีประเด็นคราวนี้เนี่ยในภาพนี้เนี่ยกลายเป็นว่าก็คงมีความแตกต่างในแต่ละภูมิภาคแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยลงจีเองเนี่ยมี market share ที่ประมาณ 21% เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นภาพว่ามันค่อนข้างได้อยู่ about the 28% is the growth Australia No I mean for the global Yeah growth the market share Yeah แล้วก็ปีที่แล้วมี market share 28% ในส่วนของการแข่งขันเรายังคงคิดว่านะครับสถานการณ์ในเมืองไทยเนี่ยมันค่อนข้างไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าจริงๆแล้วยอดหรือความต้องการของลูกค้าเนี่ยยังคงมีนะครับเป็นตลาดใหญ่พูดตรงว่าประเทศไทยใน Southeast Asia เนี่ยทุกคนมองเลยว่านี่คือไข่แดงของตลาดภูมิภาคนี้นะครับในส่วนของเราเนี่ยเราโฟกัสเราถึงได้มีโซลูชันที่ตอบโจทย์ในส่วนของ residential มากขึ้นในส่วนบ้านเรือนจริงโซล่าบางคนก็บอกว่าก็สีดำมันไม่ชอบแต่บ้านฉันอยากได้สีชมพูอย่างเงี้ยมันคือความแฟนซีของตรงนั้นที่เราจะมาตอบโจทย์อันนี้เราก็พยายามจะ grab ลูกค้าในกลุ่มเฉพาะมากขึ้นหรือเอาจริงถ้าเรานึกถึงแอร์ติดแอร์แล้วเนี่ยปกติแล้วท่านต้องล้างถูกไหมบางคนที่ไม่ล้างคุณก็จ่ายค่าไฟฟรีไปถูกไหมแพงเหมือนกันติดจริงๆแล้วคุณล้างแผงหรือเปล่าใช่ไหมมันเป็นเรื่องอันหนึ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นของเราเองเนี่ยมันจะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าแอนตี้ดัสต์มันทำให้เราสามารถเคลียร์ฝุ่นได้เร็วกว่าปกติซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปดูในผลิตภัณฑ์แต่จะบอกว่าเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เรามองว่าจะทำยังไงให้ถูกใจคนได้มากขึ้นก็จริงๆข้อมูลก็อาจจะจะเรียนทุกท่านว่าในฝั่งของเรามีตัวพาร์ทเนอร์มีดิสทริบิวเตอร์เนี่ยอยู่แล้วแล้วก็เอาจริงในเมืองไทยมาร์เก็ตแชร์เราก็พอสมควรจริงๆแล้วท่านสามารถหาเราได้จากทั่วไปที่อยู่รอบตัวท่านนะครับจะเป็นเรื่องของผู้ติดตั้งก็ดี EPC ก็ดีนะครับหรือว่าในการแบรนด์ที่มีการจำหน่ายแผงเป็นการเฉพาะก็ดีอันนี้หาได้จริงแค่บอกว่าเอ่ยปากว่าขอดูรายละเอียดลองจีหน่อยผมว่าอันนี้ครับไม่มีปัญหา